Yo, what's up YouTube วันนี้นะครับผมมีธุระนะครับที่จะต้องออกมาซื้อของใช้จำเป็นนะครับที่จะต้องซื้อจริงๆนะตอนนี้ขับมาที่ Little Walk พัทยานะครับปกติผมเข้ามาพัทยานี่แบบคนเยอะมากนะครับถนนเต็มไปด้วยรถเลยครับแต่มาวันนี้ผิดปกติมากๆนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับโรคระบาดของโควิดแต่จริงๆวันนี้ผมจะต้องมาซื้อของข้างในนะครับเป็นวิลล่ามาร์เก็ตนะครับของ Little Walk นะครับที่ผมจะต้องมาซื้อปกติแล้วของถ้าแบบไม่จำเป็นจริงๆผมก็ไม่อยากจะออกมานะครับเพราะว่าด้วยโรคระบาดเนาะแต่วันนี้มันจำเป็นจริงๆของผมที่ใช้มันหมดพอดีนะครับเป็นน้ำมันมะกอกที่จะต้องมาซื้อนะปกติถ้าไม่ได้ออกมาก็จะดูในอินเทอร์เน็ตแต่มันหมดจริงๆก็เลยต้องรีบมาซื้อกินนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในวิลล่ามาไปซื้อเลือกของกันดีกว่าปะโอเคตอนนี้เข้ามาอยู่ในวิลล่ามาร์เก็ตแล้วนะครับวันนี้ผมมีธุระที่จะต้องมาซื้อไขมันดีที่จะต้องกินประจำทุกวันนะครับนั่นคือน้ำมันมะกอกนะครับแต่น้ำมันมะกอกที่ผมเลือกวันนี้ก็คือจะมี2 อย่างก็คือมีแบบกินสดนะครับกับเอาไว้ฉีดกระทะที่เอาไว้ทำอาหารแบบทำให้มันมีแคลอรี่ต่ำจะไปเลือกซื้อน้ำมันมะกอกกันน้ำมันมะกอกนะครับมีหลายชนิดมากๆนะครับมันมีให้เลือกตามตลาดหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตครับแต่เนี้ยผมจะเลือกน้ำมันมะกอกที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกโอเคนะน้ำมันมะกอกที่ผมบอกไปนะเป็นไขมันดีมากๆนะครับเอาไว้กินในตอนช่วงเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ตอนลีนก็ต้องกินนะครับถือว่าเป็นไขมันดีที่เราควรจะกินเลยตลอดนะครับนะห้ามขาดเลยนะครับถ้าขาดแล้วแบบรู้สึกว่าร่างกายมันต้องการจริงๆนะถ้าแบบขาดไปอะไรเงี้ยเพราะว่า1ผมไม่ได้กินของทอดไม่ได้กินของมันนะครับมันก็เลยต้องมีไขมันทดแทนอย่างเช่นมันมะกอกอะไรพวกเนี้ยต้องกินนะครับอันนี้เป็นน้ำมันมะกอกที่ผมจะเลือกเอามากินนะครับนี่แบบนี้อันนี้เป็นประมาณ500 ml นะครับถือว่าเยอะมากแล้วก็ราคาอยู่ที่260บาทอันนี้เป็นน้ำมันมะกอกที่ผมเอาไว้กินตอนเช้านะจะไม่เอาไปทอดนะครับอันนี้เอาไว้กินสดเลยนะครับ2ช้อนนะครับต่อวันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมเอาไว้เป็นทอดนะครับก็จะเป็นสเปรย์น้ำมันมะกอกนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา150บาทนะครับถูกมากๆนะครับมันจะมี200กว่าบาทเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้ดีกว่าเอาไว้สเปรย์ตอนเอาไว้กินกับไข่ทอดหรือว่าตอนเอาไปผสมกับผักนะครับ2 อย่างแบบนี Terminal 21นะครับอยากมาดูกล้องแล้วก็เลนตัวใหม่ที่ผมได้มองไว้นะครับนั่นคือ A7C นะครับกับเลนตัวที่เป็น16-35 f/4 นะครับจริงๆจะมองเป็น f/2 อะไรเป็น full frame แต่แบบราคาไม่ไหววะแบบแพงมากๆนะโคตรแพงเลยแล้วก็ A7C เป็นกล้องที่ฟลิปจอด้านข้างได้ไว้ฟล็อกแต่จริงๆตัวนี้ที่ใช้อยู่นะครับเป็นA6003 นะครับเลน18-105นะครับ f/4 ก็โอเคเลยนะครับแต่แบบเหมือนกิเลสมันอยากได้นะเห็นมันเพิ่งเปิดตัวมานะครับแล้วแบบโหสเปคแม่งโคตรสูงอะแล้วแบบดีมากๆตรงที่ว่ามันมีการสั่นในตัวมันเป็น full frame นะครับ A7C แต่เป็น full frame ที่ขนาดเล็กมากๆนะครับแล้วก็พกพาไปไหนสะดวกนะครับเหมาะกับการทำบล็อกแล้วก็ถ่ายคลิปมากๆนะครับจริงๆอะไปดูมาหลายครั้งแล้วแต่แบบอยากไปลองเลนหลายตัวนะครับไหนๆมาแล้วก็ไปลองดีกว่า
คเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ไปซื้อ Starbucks มานะครับแล้วก็ก่อนที่จะไป Starbucks ก็ไปดูกล้องมานะครับเสียดายครับที่มันไม่มีเลนส์ให้ลองนะครับแต่ไปดูตัวบอดี้มานะครับเป็น A74 นะเมื่อกี้ติดอยู่ข้างหน้าร้าน 59,000 โอ้โหโคตรแรงเลยเลนส์1635 F4 ไม่มีนะต้องพรีออเดอร์มานะครับผมก็เลยไม่ได้ลองนะครับแต่มันมีเลนส์ตัวนึงที่เป็นเหมือนตัวที่อยากจะได้อยู่แล้วนะครับเป็น1635 F2.8 ราคาหน้าร้านนะครับอยู่ที่ 79,000 ทั้งบอดี้และเลนส์รวมกัน 102,000 เหงื่อตกเลยโหจะเป็นเซตที่แบบโหดมากโคตรอยากลองใช้เลยเพราะว่าเป็นระยะที่แบบบล็อกมันมากของมันแล้วก็ตัวบอดี้ที่เป็น A7C Full Frame สุดๆนะครับอยากลองมากเห็นรีวิวใน YouTube แล้วแบบโหแม่งใช่เลยโคตรโดนอ่ะจริงแต่ไม่มีแบบไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้นะครับเสียใจอ่ะราคามันแรงแรงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอทำ YouTube ไปเรื่อยๆเนาะอาจจะมีสปอนเซอร์เข้านะครับแล้วก็ใจดีให้ทดลองใช้เลนส์ตัวนี้นะครับ1635 F2.8 จริงๆอยากได้แค่2 F4 ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าราคามันไม่สูงมากแต่ใจก็อยากได้ 2.8 เหมือนเดิมมันเป็นเหมือนโกที่ผมอยากได้ตอนนี้นะแต่แบบมันไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นที่จะต้องซื้อนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆเก็บเงินไปนะครับแล้วก็ทํา YouTube ไปนี่แหละขอให้สปอนเซอร์เข้านะครับเพื่อที่จะมีเงินไปซื้ออัปเกรดกล้องที่มันแบบโหดมากกว่าเดิมแต่มันเป็นของ Sony ด้วยแหละครับ Sony ราคาค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วแล้วก็ด้วยภาพอะไรเงี้ยมันจะเหมือนหนังเขาเรียกว่าซีเนมาติกถ้าติดว่าราคาไม่แรงนะจัดไปแล้วจริงๆตอนแรกเคยใช้ Canon ก็เปลี่ยนค่ายมาใช้ Sony แล้วติดใจในการ Sony เนี่ย Sony แบบมันดูแบบเหมือนภาพยนตร์เหมือนหนังเราต้องมีการเซตติ้งเซตอัพในการใช้กล้องอะไรเงี้ยมันสนุกตรงนี้แหละนะครับมันไม่ใช่แค่เปิดกล้องมาแล้วถ่ายฟล็อกได้เลยมันไม่ใช่นะครับอันนั้นมันออโต้เกินไปนะครับแต่ผมชอบแบบการตั้งค่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมันสนุกกับการใช้นะครับแต่ราคาก็แรงมากๆนะจ๊ะโอเคผมว่าเดี๋ยวกลับก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันเย็นแล้วมีนัดที่จะไปฟิตเนสนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นฟิตเนสนะครับแต่เทอร์มินอล21ที่พัทยานี่เงียบมากคนเงียบมากเงียบสุดๆเลยคนน้อยมากนะครับเป็นเพราะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับโควิด-19 โคตรเซ็งแต่ดีอย่างที่ฟิตเนสผมยังไม่ปิดป่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ยิมกันดีกว่าชีสเปย์กันหน่อยนะครับช่วงนี้ต้องระวังตัวกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าโควิดรอบที่3นี่เล่นงานไปหลายคนแล้วนะครับก็เสียชีวิตกันมากขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับแต่ยังดีนะครับผมอยู่ในเขตจังหวัดระยองนะครับตอนนี้ก็ยังไปไหนมาไหนยังไม่ได้แบบปิดกั้นขนาดเหมือนที่มีนโยบายออกมา5จังหวัดที่จะต้องล็อกดาวน์หรือว่าไปไหนมาไหนลำบากนะครับโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ข้างหน้ายิมแล้วนะครับอันนี้เป็นพรีเวิร์คเอาท์นะครับที่จะต้องกินก่อนเล่นนะครับจริงๆมันเป็นพรีเวิร์คเอาท์ที่ผมเอาไว้กินประจำนั่นแหละของทาง My Protein นะอันนี้เป็นรสมะนาวนะครับอร่อยมากเลยนะจริงๆผมเคยแนะนำไปหลายครั้งนะครับว่าช่วงหลังๆที่ผมเข้าเวิร์คเอาท์หรือว่าเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยจะต้องกินพรีเวิร์คเอาท์ก่อนตลอดนะครับเพราะว่ามันช่วยให้เราแบบยกได้หนักขึ้นจริงๆนะเวลาแบบวันไหนอาหารเราไม่ถึงหรือว่าเรากินแบบไม่ได้เต็มที่ทั้งวันอะไรเงี้ยก็คือมีพรีเวิร์คเอาท์เงี้ยกินก่อนเล่นประมาณสัก15 นาทีนะครับทำให้แบบมีแรงพุชมากขึ้นได้ดีกว่าเดิมนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีคนลองชิมของทาง My Protein ไปแล้วยังแต่เห็นมีคนสั่งไปเยอะพอสมควรนะครับก็ถ้าใครเคยลองชิมแล้วก็มารีวิวในใต้คอมเมนต์นี้ให้ฟังหน่อยครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแล้วพอใช้แล้วกินแล้วมันรู้สึกพุชมันได้มากกว่าเดิมจริงไหมหรือว่าผมคิดไปเองก็ลองมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ดูนะครับวันนี้น่าจะซ้อมไม่อกกระหลังนะครับเดี๋ยวเข้าไปในยิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกับเจสันนิดนึงว่าจะซ้อมอะไรกันดีหรือไม่แน่อาจจะแยกซ้อมก็เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเดี๋ยวไปข้างในยิมดีกว่าWhat you know about rolling down in the deep, out in the deep, down in the deep. Now I know y'all be loving this shit right here. What you know about rolling, rolling, rolling? What you gonna do? Rolling, rolling. What you gonna do? Down in the rolling, rolling, rolling. What you gonna do? Right, y'all be loving this shit. What you know about? I've been
Tennessee with that extra Tennessee. Down in the deep, I'm a freak in the sheets. You think you seen it all? I got more tricks up my sleeve. You know better than to bring your friends around me. I know you fucking him, but you wish it was me. Let me whisper in your ear, 'cause you know I'm a freak. You know nothing about going down that deep. They say about me. เป็นไงบ้างซ้อมเสร็จแล้วโอ้ยนี้ออกอ่ะออกงานช้าไม่ได้กินข้าวเล่นก่อนเลยกินไป2ตะกู้แล้วมาซัดเลยใช้เวลาซ้อมประมาณกี่นาที45นาทีเท่านั้น45นาทีไม่ถึงได้มั้ยแต่โดนจริงนะเล่นแบบเร่งๆเข้มข้นอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องเล่นแบบนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปกติต้องเล่นเราต้องเล่นแบบนี้นะเว้ยแบบแม่งใช้เวลาประมาณไม่ถึง45นาทีคือเล่นเป็นดอกเซตอัดๆๆๆๆๆๆฟูมั้ยลองดูเย็นนะบอกเลย